Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันเสาร์ที่15มิถุนายน2024ซีรีส์พระเจ้ากับเป้าหมายขั้นที่2เป้าหมายจากพระเจ้าหรือจากตัวเองพระธรรมมัทธิวบทที่6ข้อที่33กล่าวว่าแต่พวกท่านจงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนแล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงนี้ให้พระธรรมมัทธิวบทที่7ข้อที่7กล่าวว่าจงขอแล้วจะได้จงหาแล้วจะพบจงเคาะแล้วจะเปิดให้แก่พวกท่านเราเริ่มเห็นแล้วว่าหากไม่มีเป้าหมายชีวิตของเราก็อาจล่องลอยไปอย่างไร้จุดหมายเป้าหมายที่นำโดยพระเจ้านั้นเป็นสิ่งดีแต่เราจะรู้ได้อย่างไรว่าเป้าหมายนั้นมาจากพระเจ้าไม่ได้มาจากตัวเราเองเราจะแยกแยะความแตกต่างนั้นอย่างไรเราหลายคนกลัวว่าจะเลือกเป้าหมายผิดแต่รู้ไหมว่าพระเจ้าทรงแสนดีต่อชีวิตของเรามากเพียงใดพระองค์ทรงปรารถนาที่จะอยู่กับเราในการดำเนินชีวิตบนโลกนี้เมื่อเรารู้สึกหลงทางในเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของชีวิตหรือสับสนในการเลือกเส้นทางเดินข้างหน้าพระเจ้าทรงต้องการให้เราทูลขอความช่วยเหลือจากพระองค์และพระองค์ทรงรักที่จะตอบเราพระธรรมยากอบบทที่1ข้อที่5บอกเราว่าแต่ถ้าใครในพวกท่านขาดสติปัญญาให้คนนั้นทูลขอจากพระเจ้าผู้ประทานให้กับทุกคนด้วยพระทัยกว้างขวางและไม่ทรงตำหนิแล้วเราก็จะได้รับตามที่ทูลขอหากเราไม่รู้ว่าเป้าหมายของเราเป็นเป้าหมายที่ดีหรือไม่ให้เราลองมาตรวจเช็คด้วยกันสักหน่อยประการที่1เปิดพระวจนะขึ้นมาแล้วมองหาข้อพระคัมภีร์หรือเรื่องราวในพระคัมภีร์ที่ช่วยยืนยันเป้าหมายที่เราตั้งใจไว้ในใจตรวจสอบดูว่าเป้าหมายของเราเป็นไปตามสิ่งพระคัมภีร์บอกหรือไม่มีข้อพระคัมภีร์ข้อใดที่ช่วยยืนยันเป้าหมายนั้นหรือไม่พระธรรม2ทิโมธีบทที่3ข้อที่16บอกว่าพระคัมภีร์ทุกตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้าและเป็นประโยชน์ในการสอนการตักเตือนว่ากล่าวการแก้ไขสิ่งผิดและการอบรมในความชอบธรรมประการที่2ร้องทูลต่อพระเจ้าจงอธิษฐานและทูลขอให้พระเจ้าทรงชี้ทางที่พระองค์ต้องการให้เราก้าวไปพระธรรมสดุดีบทที่32ข้อที่8บอกว่าเราจะแนะนำและสอนเจ้าถึงทางที่เจ้าควรจะเดินไปเราจะให้คำปรึกษาแก่เจ้าและเฝ้าดูเจ้าอยู่ประการที่3ขอคำแนะนำจากเพื่อนที่เชื่อถือได้หรือที่ปรึกษาในฝ่ายวิญญาณพระธรรมสุภาษิตบทที่15ข้อที่22บอกว่าปราศจากการปรึกษาหารือแผนงานก็ล้มเหลวแต่เมื่อมีผู้แนะนำจำนวนมากแผนงานนั้นก็สำเร็จจำไว้ว่าไม่มีสูตรสำเร็จหรือวิธีการใดในการค้นพบเป้าหมายที่จะใช้ได้กับทุกคนมีเพียงพระเจ้าผู้เดียวเท่านั้นที่ทรงประทานคำตอบแก่เราได้และหากคำตอบนั้นยังดูไม่ชัดเจนในสายตาของเราจงอย่าล้มเลิกเพราะนั่นอาจเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการที่พระองค์ทรงต้องการให้เราก้าวผ่านแม้ในการรอคอยเราก็ได้รับการขัดเกลาและเตรียมให้พร้อมสำหรับฤดูกาลถัดไปจงเฝ้ารอคอยด้วยพระปัญญาของพระเจ้าแล้วพระองค์จะทรงประทานให้แก่เราในเวลาที่เหมาะสมพระธรรมสุภาษิตบทที่3ข้อที่5ถึงข้อที่6กล่าวว่าจงวางใจในพระยาเวด้วยสุดใจของเจ้าและอย่าพึ่งพาความรอบรู้ของตนเองจงยอมรับรู้พระองค์ในทุกทางของเจ้าแล้วพระองค์เองจะทรงทำให้วิถีของเจ้าราบรื่นสิ่งที่ต้องใคร่ครวญและสะท้อนคิดในวันนี้มีเป้าหมายของเราในวันนี้สอดคล้องกับน้ำพระทัยของพระเจ้าในชีวิตมากน้อยเพียงใดมีเป้าหมายใดบ้างที่เราอาจต้องย้อนกลับมาสำรวจผ่านพระคัมภีร์นำเป้าหมายนั้นเข้ามาอธิษฐานต่อพระเจ้าหรือรับคำแนะนำจากที่ปรึกษาที่เราไว้ใจได้หรือไม่ให้เราอธิษฐานด้วยกันพระเจ้าที่รักเ
เราขอบคุณพระองค์สำหรับพระคำของพระองค์เราขอบคุณสำหรับการทรงนำและพระปัญญาของพระองค์ที่ประทานแก่เราในวันนี้ขอทรงช่วยเราให้ได้แยกแยะความแตกต่างระหว่างแผนการเป้าหมายที่เกิดจากความรักที่เรามีต่อพระองค์ออกจากแรงจูงใจอื่นๆขอทรงช่วยเราให้ได้รู้จักเสียงของพระองค์เชื่อวางใจในการทรงนำและแสวงหาพระองค์เหนือสิ่งอื่นใดเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูอาเมน